โอ้โหเช้านี้ตื่นแต่เช้าก็จิบกาแฟชมสวนของเราต้นไม้สวยๆตระกูลสับปะรดสีปลูกประดับได้สวยงามเนี่ยก็ถือว่าเป็นไม้ที่น่าปลูกดูแลง่ายทนแรงทนฝนทนร้อนทนหนาวอยู่ได้ตลอดสวยงามท่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่พี่น้องวันนี้เช้าเช้าก็เข้ามาจิบกาแฟบรรยากาศสวนของนาฬิกเนี่ยหลากหลายมุมนะมุมนี้ก็เป็นมุมสวยๆอีกมุมหนึ่งที่ดูแล้วสบายตาก็เป็นไม้ตระกูลสับปะรดสีนะอันนี้เป็นกิเลนน้ำตาลนะดูลายกิเลนดูบางทีก็เหมือนหางนกปีกนกนะช่วงนี้หน้าฝนก็เริ่มขยายพันธุ์แล้วนะต้นโตมากก็มีแตกหน่อเนี่ยแตกหน่อเยอะแยะเลยนะในแต่ละหน่อแต่ละกอเนี่ยก็ได้หลายต้นนะนั่นเลยก็มาปลูกประดับกับเกาะกับต้นไม้เนี่ยใช้ชั้นวางของเก่าๆที่มันหมดสภาพที่เข้ามาทิ้งแล้วนะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์จัดมุมสวนให้ถือว่าน่าดูนะดูแล้วมันร่มรื่นนะโดยนิสัยของเราก็คือเรื่องของการทำรีไซเคิลนะเก็บของเก่าๆมาใช้ประโยชน์นะให้มากที่สุดจนกว่าที่เขาจะผุพังไปเองนะต้องใช้ให้คุ้มนะถ้าพูดถึงหลักของ UM นะเรื่องของการ utilization management การใช้ทรัพยากรทุกอย่างให้มันคุ้มค่าหลายๆอย่างดีกว่าเขาจะสร้างขึ้นมานี่ดูกว่าจะเป็นเหล็กมาเชื่อมกันแบบนี้นะแล้วต้องเอาไปเคลือบกับไอ้พลาสติกอีกใช้งานบางทีบางคนอาจใช้ไม่คุ้มเลยนะพอเริ่มมีสนิมก็เอามาทิ้งนะมันก็เป็นเรื่องดีฮะมีสนิมอยู่ในบ้านก็ไม่ดีฮะเอามาทิ้งแต่ว่าเราทิ้งเนี่ยการกำจัดขยะเนี่ยมันก็ลำบากเหมือนกันพอทุกวันเนี่ยกองขยะเนี่ยมันมีหลากหลายมากมันมีขยะที่เป็นพลาสติกบ้างเป็นเศษอาหารบ้างนะเป็นไม้บ้างเป็นใบไม้เป็นโอ้โหมันเราต้องแยกขยะว่าขยะไหนเป็นขยะที่ใช้ได้นะขยะที่สามารถที่จะเอาไปแปรรูปได้เป็นอะไรที่มันหลากหลายพลาสติกก็เอาไปแปรรูปได้เศษอาหารเศษอะไรก็ไปทำเป็นปุ๋ยได้นะเศษใบไม้ก็ทำเป็นปุ๋ยได้หรือว่าขยะที่เป็นขยะอันตรายเราก็ต้องแยกให้ชัดเจนนะขยะติดเชื้อเราก็ต้องแยกนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเอาเข้าสู่ว่าสิ่งแวดล้อมมันก็ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในชุมชนอะไรอย่างเงี้ยในโรงพยาบาลทั่วไปเขาก็จะมีการแยกขยะนะเป็นขยะรีไซเคิลนะขยะติดเชื้อขยะทั่วไปแต่ถ้าเป็นตามบ้านเรือนเราก็จะเป็นนะ
พวกขยะที่ใช้ได้กับใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ก็ทิ้งไปนะใช้ได้ก็เนี่ยแหละไม่ว่าจะเป็นเอามารีไซเคิลหรือว่าเอาไปพลาสติกก็เอาไปขายอย่างเงี้ยกระดาษก็เอาไปขายได้นะใบไม้ก็เอาไปทำปุ๋ยนะเศษอาหารก็เอาไปทำปุ๋ยปุ๋ยหมักอะไรอย่างเงี้ยนะพวกเศษเหล็กเศษอะไรที่ต่างๆเนี่ยหรือพลาสติกเนี่ยก็ต้องดูว่ามันมีรูปมีทรงพอที่จะเอาไปใช้อย่างอื่นได้ไหมนะอย่างนั้นเลยก็เอามาใช้ในการทำกระถางปลูกต้นไม้บ้างนะที่แขวนต้นไม้ที่วางต้นไม้บ้างเราก็ไม่ต้องสิ้นเปลืองในเรื่องของเงินทองที่จะไปซื้อหากระถางนะนี่แหละพอเรามาทำแบบนี้มันทำให้เราเนี่ยมีไอเดียนะในการครีเอทในการคิดนะที่จะปลูกต้นไม้แบบสวยงามหรือว่าการใช้วัสดุต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดลองทำดูฮะนะอยู่ในบ้านไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็นถังน้ำมันนะแกลลอนน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถังสีพวกนี้ใช้ได้หมดนะเราจะมาปลูกต้นไม้เราก็ต้องนึกถึงว่าต้นไม้ชอบอะไรต้นไม้ชอบน้ำต้นไม้ชอบดินต้นไม้ชอบอากาศชอบแบบไหนเราต้องศึกษานะถ้าเราไม่ศึกษาเราก็ไปปลูกต้นไม้ก็ตายมันก็ทำให้การทำงานนั้นมันล้มเหลวนะเล็กก็บอกเสมอว่าการที่เราจะทำอะไรนะเราจะต้องดู3อย่างเนี่ยพูดทุกครั้งแล้วมันก็ใช้ได้ทุกอย่างด้วยใช้ได้ทุกงานด้วยนะไม่ว่าเราจะทำงานในที่ทำงานหรือว่าทำงานที่บ้านปลูกผักปลูกต้นไม้ปลูกไม้ประดับต่างๆ3อย่างนี้ใช้ได้เลยนะก็คือ input output แล้วก็ feedback นะก็แปลเป็นไทยนะหลายคนบอกโอ้โหทำไมไปพูดภาษาอังกฤษนะแปลเป็นไทยก็คือ input นี่ก็คือการเสาะแสวงหาความรู้ต่างๆเราจะปลูกต้นไม้สักต้นเราก็ต้องไปหาความรู้ว่าต้นไม้ต้นนี้เหมาะสำหรับเราหรือเปล่าปลูกบรรยากาศบ้านเราได้ไหมชอบดินแบบไหนชอบปุ๋ยแบบไหนชอบน้ำแบบไหนไม่ชอบอะไรเชื้อโรคของเขาหรือว่าแมลงของเขาเนี่ยศัตรูพืชเนี่ยคืออะไรเนี่ยก่อนที่เราจะปลูกเราต้องวิเคราะห์แหละปลูกเป็นไม้มงคลไหมหรือว่าเป็นพิษหรือบางไม้บางอย่างคายออกซิเจนทั้งกลางวันกลางคืนเหมาะที่จะปลูกในห้องนอนหรือปลูกในบ้านเนี่ยเราต้องไปวิเคราะห์ตัวนี้หรือบางอย่างกลางคืนคายคาร์บอนไดออกไซด์หรือมันก็ไม่เหมาะที่จะปลูกในบ้านนี่แหละไม้บางอย่างอยู่ได้ทั้งในแดดในร่มไม้บางอย่างต้องแดดอย่างเดียวหรือไม้บางอย่างต้องร่มอย่างเดียวเราต้องเข้าใจเอาไม้ในแดดไปปลูกในร่มมันก็ไม่งามเอาไม้ในร่มไปปลูกในแดดมันก็ไม่ไหวมันก็เหี่ยวมันก็ตายเนี่ยแล้วก็บอกว่าเออมือเย็นมือร้อนอันที่จริงไม่ใช่อยู่ที่ว่าเราศึกษาดีหรือเปล่านี่แหละคือ input พอเรา input แล้วเอาความรู้เข้าคลังสมองแล้วเราก็มาทำการปลูกนะเอาไปปลูกดูซิว่าใส่มุมนู้นมุมนี้ดีไหมเราปลูกแล้วเรารดน้ำตลอดหรือเปล่านะได้ทำการดูแลดีจริงหรือเปล่านะถ้าเราทำแบบนั้น
นั่นก็คือทำเอาท์พุตนั่นแหละดูแลดีแล้วก็รอดูผลผลก็คือฟีดแบ็กดูฟีดแบ็กกลับมาเป็นไงต้นไม้งามต้นไม้โทรมต้นไม้ไม่เจริญเติบโตเพราะอะไรเราก็ต้องไปวนอีกแล้วว่าต้องไปหาความรู้อีกแล้วว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ทำไมมันถึงไม่งามทำไมมันถึงไม่เจริญเติบโตทำไมไม่ออกดอกเหมือนที่เขาว่าหรือเราไม่ได้ให้ปุ๋ยหรือว่ามันไม่โดนแสงแดดเนี่ยมันก็จะวนลูปอยู่เงี้ยนะสามอย่างเนี่ยถ้าเราเข้าใจหมดทุกอย่างเราปลูกอะไรก็ได้เราทำอะไรก็ได้สำเร็จนะใช้3ข้อเนี่ยอินพุตเอาพุตแล้วก็ฟีดแบ็กนะมาเรียนรู้มาใช้ในการปฏิบัติลองไปพินิจพิเคราะห์ดูฮะว่าเหมือนกับเราทำ YouTube หรือว่าทำเรียลเนี่ยเราดูฮะที่เราทำไม่เวิร์คเพราะอะไรเนี่ยเฮ้ยเราได้ทำตามกฎเขาหรือเปล่าเราไปศึกษาหาความรู้จริงหรือเปล่าว่ากฎของเรียลเขาทำอะไรนะถ้าเรารู้กฎแล้วเราไปรู้เทคนิคของการถ่ายภาพเทคนิคของการพูดเทคนิคของการสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจให้คนอื่นชื่นชมหรือว่าเทคนิคการเข้าไปเยี่ยมบ้านเพื่อนเข้าไปกดติดตามเพื่อนนะเข้าไปทักทายเข้าไปคอมเมนต์ตามกฎของชุมชนนะกฎของเรียลกฎของ Facebook กฎของ YouTube ต่างๆนะแล้วเมื่อเราลงมือทำทำเรียลตามที่เราคิดว่าดีแล้วทำถ่ายวิดีโอออกมาสวยงามนะพูดถูกต้องแล้วเข้าไปกดคอมเมนต์กดติดตามแล้วเป็นไงดีไหมดูผลฟีดแบ็กออกมาก็คือว่ามีคนติดตามเพิ่มไหมมีคนดูของเราเพิ่มไหมมียอดวิวเป็นยังไงบ้างมีคอมเมนต์เพิ่มไหมมีคนกลับมาดูเราหรือเปล่านี่คือฟีดแบ็กนี่ก็3อย่างเนี่ยแต่ถ้ามันไม่ประสบความสำเร็จก็วนมาดูว่าเอ๊ะเราขาดอะไรไปก็หาความรู้อีกแล้วก็มาเพิ่มเติมตรงเฮ้ยเราถ่ายรูปไม่ดีมือไม่นิ่งกล้องไม่นิ่งนะดูแล้วสายไปสายมาเงี้ยคนดูเวียนหัวนะก็ต้องวนลูปมาอีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นการทำอะไรนะมันต้องมีหลักมีเกณฑ์มันต้องมีอะไรที่มาเป็นตัวคอยจับบ้างนะถ้าเราทำแบบไร้เป้าหมายไร้ทิศทางเนี่ยพอถึงวันหนึ่งที่เราบอกว่าสามารถสร้างรายได้เราก็จะไปไม่เป็นอีกนั่นแหละเพราะว่ามันก็จะมีการพัฒนาเรื่องของการทำคลิปเรื่องของขององค์ความรู้หรือสิ่งที่กระแสของการทำเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยมันก็จะไม่ซ้ำเดิม เหมือนที่เราทำแรกๆเพราะนั้นเราต้องพัฒนาตามให้ทันนะก็ฝากไว้นะคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงใครที่ฟังรู้มันเบื่อก็กดผ่านได้ใครที่ฟังคิดว่ามีประโยชน์ก็เอาไปใช้ได้นะหรือว่าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องดูแค่นี้นะสำหรับนาเล็กก็คือไม่กังวลเรื่องของยอดวิวนะแต่คิดว่าตัวเองถ่ายทอดสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนแล้วเอาไปใช้ได้นาเล็กก็มีความสุขแล้ว1คนที่ดูจบนาเล็กก็ดีใจแล้วอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก็แล้วกันฮะสวัสดีครับ